สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคาดหวังอะไรจากคุณโซเมตไปอ่ะ kisses ascending coffin เอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ได้ไพ่คล้ายๆเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเคใบแรกนะคะโซเมทคิสเซสจริงๆไพ่ก็ค่อนข้างชัดเจนออกมาในแนวทางเดียวกันนะคือน่าจะต้องการความรักแต่ว่าเราเห็นสองใบเนี้ยเรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เหมือนมันห่างกันไปแล้วอ่ะหรือว่าเคยเลิกลาหรือเคยห่างกันไปเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแบบเหมือนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะค่ะขอดูหน่อยแล้วกันความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงหรอในออฟเพนทาเคิลกับหัวมันมีการคุยกันแต่ไม่ได้ผูกมัดแล้วก็เหมือนเป็นความสบายใจของกันและกันแต่เพราะอะไรถึงไม่ผูกมัดก็ไม่รู้นะคะคือเหมือนแบบอ่ะคุยกันแล้วสบายใจรู้สึกชอบกันนั่นแหละแต่ณตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้จริงจังไม่ได้คบกันแบบจริงจังทีนี้สิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณในตอนนี้เขามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้ไม่สามารถพูดคุยกับคุณได้โดยตรงไม่สามารถเช่นคือถ้าเขาเป็นคนทิ้งคุณไปหรือเคยทำให้คุณเจ็บปวดเคยทำให้คุณเสียใจอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาคุณแบบตรงๆอ่ะไม่กล้าทักมาไม่กล้าติดต่อมาแต่เขามีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยนะคะเขาคาดหวังเขารอจังหวะรอโอกาสที่จะได้คุยกับคุณแบบเปิดใจหรือสารภาพความรู้สึกสารภาพความในใจแต่ตอนนี้เขาทำได้แค่สื่อสารกับคุณทางจิตเหมือนคาดหวังว่าคุณจะรับรู้คุณจะเข้าใจจากพฤติกรรมจากการแสดงออกอะไรบางอย่างถ้าคุณยังเห็นเขาอยู่ถ้าคุณยังส่องโซเชียลเขาอยู่เขาหวังว่าคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขนะณตอนนี้หรือเขาก็คาดหวังว่าคุณจะได้ข่าวจากใครสักทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวของเขาจากทางใดทางหนึ่งว่าแบบชีวิตของเขาตอนนี้ไอตอนที่ไม่มีคุณอยู่เนี่ยมันไม่มีความสุขเลยนะอยากให้คุณรับรู้อยากให้คุณรับรู้ความรู้สึกอยากให้คุณรู้เรื่องราวของเขาเองอ่ะตอนนี้เหมือนแบบใช้สื่อทางจิตเอาไม่รู้แหละว่าคุณจะคิดจะรับรู้ได้ไหมนะคะอยากให้รู้ว่าเหงาอยากให้รู้ว่าคิดถึงนะใบที่2 kisses นะคะ
ิดถึงอ่ะคิดถึงมากคิดถึงแบบคิดถึงแต่ไม่ถึงเขาอ่ะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็มีในความคิดถึงมันมีความกลัวมันมีความกังวลมันมีความรู้สึกเหงาอยู่ในนั้นแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่รักเขาจะปฏิเสธความรักของเขาถ้าเขากลับไปหาคุณแต่ตัวเขาตอนนี้เขามั่นใจว่าเขาอ่ะรักคุณและเขาอยากจะบอกว่าเขาโสดด้วยนะตอนนี้เขาโสดเขาไม่ได้มีใครก่อนหน้านี้ถ้าเขามีตอนนี้ไม่มีแล้วนะและคนที่เขาคิดถึงคนที่เขาอยากกลับไปหาคนที่เขาตกหลุมรักคนที่เขาอยากจะมอบความรักให้แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะตอนเนี้ยนั่นก็คือคุณเขาคาดหวังด้วยนะว่าถ้าสมมติวันนึงอ่ะถ้าเขากลับมาหาคุณจริงๆอ่ะเขาหวังว่าคุณจะรับรักของเขาหรือว่ารับฟังเรื่องราวของเขาถ้าเขาบางคนเขาอาจจะมีของมาให้คุณด้วยมีของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เจอกันนานซื้อของมาฝากเขาหวังว่าคุณจะไม่ปาทิ้งเขาหวังว่าคุณจะไม่เอามันไปเทลงขยะอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าคุณจะรับมันด้วยความรู้สึกดีแล้วก็ถ้าเขามาพูดมาบอกอะไรกับคุณมาขอคุยกับคุณขอเคลียร์กับคุณคุณจะรับฟังแล้วก็คาดหวังว่าถ้าเขามอบความรักให้กับคุณคุณก็จะรับมันแต่ในความคาดหวังเนี่ยเขาค่อนข้างมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะคะกังวลว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่หวังอะสิอะไรเขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากกลับมาหาคุณเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้คอมมิตเมนต์กับคุณไม่ได้เขาจริงจังกับคุณไม่ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเขาทำได้แล้วตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาขอคืนดีอยากขอประนีประนอมอยากขออธิบายนะคะเขาคาดหวังว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยไอความสัมพันธ์ที่มันแบบเคยแย่ในอดีตอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปหวังว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะเนี่ยค่ะตอนนี้ตัวเขาอ่ะเหมือนหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างไพ่ใบนี้คอฟฟินบอกว่า ending being new beginnings หมายความว่าตัวเขาตอนนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเขาทำอะไรไม่ได้ไอ้ที่เขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้หรือว่าไม่สามารถให้คอมมิตเมนต์กับคุณได้คบหากับคุณแบบจริงจังไม่ได้เขาอาจจะมีพันธะอยู่แล้วเขาอาจจะมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วหรือมีตัวจริงอยู่แล้วที่แบบว่าอ่ะเขามีคนอื่นอ่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันมากกว่านี้ได้ต่อให้เขาจะรู้สึกดีกับคุณแค่ไหนแต่มันอาจจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนี้ค่ะเขาจบแล้วเขาจบเขาจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วตัวเขาอ่ะถูกปลดปล่อยแล้วไม่มีพันธนาการไม่มีพันธะใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือบางคนอ่ะบางคนถ้ายังแบบไม่เรียบร้อยบางคนอ่ะถ้ามีการแต่งงานอาจจะอยู่ในขบวนการนะคะก็คือเตรียมตัวพร้อมเต็มที่แล้วอ่ะมันมี2กรณีคือใกล้และใกล้จะหลุดพ้นแล้วแต่ว่าอ่ะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของ
คอนแทคต่างๆสัญญาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนมีการแต่งงานจดทะเบียนอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในขั้นตอนคุยกันแต่คือไม่ได้มีความผูกมัดทางกายหรือทางใจแล้วอาจจะแยกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่รอจัดการเรื่องของการหย่าเรื่องของทางกฎหมายอะไรให้เรียบร้อยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยก็คือใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะกำลังอยู่ในกระบวนการจัดการเพื่อที่จะจบปัญหาจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เตรียมตัวที่จะเริ่มต้นใหม่เตรียมตัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตกับสองก็คือบางคนเนี่ยเขาจัดการแล้วตอนนี้เขาเหมือนแบบก้าวออกมาได้เกือบ 100% แล้วนะคะอาจจะยังติดอะไรอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็คือมาแล้วแหละใจก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ละแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีพันธะแล้วเกือบจะ 100% เตรียมพร้อมเต็มที่กับอีกกรณีนึงคือ100% แล้วที่เขาแบบไม่มีพันธะหรือไม่มีอะไรผูกมัดคือเป็นอิสระเต็มร้อยละแต่กำลังเตรียมตัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเริ่มต้นใหม่กับคุณกำลังคิดกำลังหาทางกำลังส่องกำลังมองนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าเขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาคาดหวังว่าเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณ2 เหรียญเห็นไหมหวังว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะยังไม่จบแล้วก็ไอ้ปมปัญหาอะไรที่มันเคยมีในอดีตมันจะถูกแก้ไขถูกจัดการนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ๋อแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ยังจองคิวเข้ามาดูกันได้นะแต่ว่าผู้อ่านจะหยุดดูดวงวันที่29ธันวาถึง2มกรานะคะหยุดปีใหม่แต่ว่ายังสามารถทักเข้ามาจองคิวได้ก็คือคิวแรกก็คือจะเป็นวันที่3แต่วันที่28ก็ยังรับดูอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คิวจะเต็มหรือยังลองทักเข้ามาถามได้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ